สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับกลับมาชมทีมงานน้องฟิล์มครับวันนี้ทีมงานเสี่ยเยาเทดินที่บ้านกระท่อมโอ้โหต้นไม้ต้นไม้ดูซิวันนี้วิ่งกี่คันนะครับเปิดหัวล็อกกี้สุดหล่อครับไปแล้วครับบ้านกระทุ่มครับตำบลเมืองบัวอำเภอชลบุรีจังหวัดสุรินทร์จะเสร็จแล้วครับนี่เห็นบอกว่าวิ่งกันอยู่3คันวิ่ง3คันนี่เทไปเนื้อที่เกือบไร่3วันแล้วครับแท็กเตอร์จอร์เดียเคลียร์พื้นที่แล้วมีแท็กเตอร์คูปต้าด้วยคันหนึ่งจอดอยู่ด้านนู้นเสียลักขับออกไปเมื่อสักครู่ตามมาด้วยเสียโจทีมงาน3หนุ่มรูปหล่อจุดนี้ก็น่าจะพอแล้วครับมาอีกเที่ยวนึงก็น่าจะพอแล้วอีกคันก็น่าจะเป็นเสียบพอร์ตนะครับเสียบพอร์ตหนุ่มฟิวไปแล้วมาไวไปไวครับที่เทนี่โล่งมากเจอจอนเดียเคลียร์พื้นที่ได้จักเที่ยวแล้วครับนี่แมนพ่อนี่ดังดีเหลือเกินโคตรลั่นทุ่งเลยครับลั่นทุ่งมากเสียยาวพาทีมงานนอกจากเทจุดนี้แล้วก็นู่นครับเทจุดที่รถไถคูปตาอยู่นู่นอีกหนึ่งจุดนี่ครับการปรับพื้นที่งานถมที่ครับมาแล้วครับน่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้ววิ่งกันอยู่3คันรถ6ล้อขาดตลาดครับก็เข้าใจหลายๆทีมงานครับประกาศตามหารถร่วมเนื่องจากว่าเท่าแก่นี่ก็เยอะเหลือเกินครับ6ล้อนี่ก็ขาดตลาดไปเลยครับนิ่มๆครับน่าจะสุดท้ายเที่ยวนี้นะจุดนี้ไปแล้วครับมาเร็วไปเร็ว3คันระยะทางที่วิ่งก็อยู่ประมาณกิโลเศษๆครับแมคโครก็จอดรออยู่พักหนึ่งรถ6ล้อสัก5คันพอดีครับThank you.
แท็กเตอร์จอนเดียจอมพลังครับนี่แท็กเตอร์จอนเดีย5045ดีท่อนิสนันลั่นทุ่งเลยครับดูเพลินเลยอย่างนี้ผิวเลยครับผลงานจะออกมาสวยมาเนียบก็จบที่รถไถนี่แหละครับการปรับหน้าดินการเกรดดินให้เข้าตานายจ้างก่อนจะส่งงานเบิกตังค์นี่ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับจุดที่ถมที่นี่ก็จะอยู่ที่รถแท็กเกอร์นี่นะครับเกรดเรียบเกรดสวยสุดยอดเลยครับจุดนี้เขาพอแล้วครับก็เต็มไปแล้วเดี๋ยวรอชมที่เทจุดใหม่ของทีมงานน้องฟิล์มครับบริหารงานโดยเสี่ยเยาทีมงานจากบ้านยางน้ำอ้อมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ